วันนี้เรามีแบบแพ็คคู่นะครับ Monster Truck กับรถปกติธรรมดามาให้ดูแถมคันที่เอามาให้ดูเนี่ยเป็นรถคลาสสิกจาก Hot Wheels ด้วยนั่นก็คือ Bone Shaker ครับ Bone Shaker ธรรมดากับ Bone Shaker ที่เป็น Monster Truck นะครับ2คันจะต่างกันอะไรยังไงแบบไหนเนี่ยต้องมาติดตามกันคลิปนี้เลยครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับBone Shaker นะครับเป็นรถสไตล์ Hot Rod นะครับหรือรถแต่งอเมริกันที่ออกแบบโดย Larry Wood นะครับซึ่งเป็นดีไซเนอร์คนเก่าแก่ของ Hot Wheels เลยนะครับทำงานมาตั้งแต่ปียุค1970นะครับอ่ะก่อนที่เราจะฟังเรื่องราวของ Bone Shaker กันต่อเรามาแกะแพ็คกันก่อนดีกว่าครับเห็นรถในแพ็คแล้วทนไม่ค่อยได้เท่าไหร่Larry Wood ก็ออกแบบรถคันนี้แล้วก็วางขายครั้งแรกในปี2006นะครับรถคันนี้ก็เลยกลายเป็นรถที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับจัดว่าเป็นไอคอนิกหรือเป็นรถที่รู้จักกันมากที่สุดคันหนึ่งของ Hot Wheels เลยก็ว่าได้จุดเด่นก็อยู่ตรงที่หน้ารถนะครับที่เป็นสไตล์ของหัวกะโหลกนะครับนี่หันหน้ามามองแล้วครับเท่มากเลยนะครับแล้วก็มีท่อไอเสียที่พุ่งออกมาคล้ายๆกันกับซิกโครงของหัวกะโหลกนี้นะครับสำหรับเวอร์ชันเนี่ยเป็น Monster Truck นะครับแน่นอนครับล้อใหญ่ครับบอดี้ก็ใหญ่แต่ว่ามันจะเหมือนรถธรรมดาไหมอันนี้น่าสงสัยมาดูรถธรรมดากันก่อนนะครับ Monster Truck กับรถธรรมดาเนี่ยถ้ามองผ่านๆน่ะก็คิดว่าเป็นสไตล์เดียวกันเลยคันนี้เขาทำทั้งลวดลายสีสันเนี่ยครับลายสกรีนปรินท์ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยครับแม่มันเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าต้องไปดูกันใกล้ๆครับต้องไปวางเทียบกันตัวต่อตัวครับเราจะรู้ว่าจริงๆแล้ว Monster Truck กับรถธรรมดาเนี่ยคนละแบบกันเลยครับอันนี้ Monster Truck นะครับล้อใหญ่แต่ว่าไม่ใช่ใหญ่แค่ล้อนะครับนี่ครับขนาดต่างกันเยอะมากเนี่ยดูสิตอนแรกแบบเอ้ยลายเหมือนกันตัวคล้ายๆกันใกล้เคียงกันไซส์เท่ากันหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะคนละขนาดรถ Monster Truck คันใหญ่กว่าก็ใส่ลูกเล่นได้เยอะกว่านะครับนี่หลังคา Monster Truck เป็นสีดำนะครับแล้วก็ด้านข้างนี่นะครับถึงจะเป็นลายเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละไซส์นะครับด้านหลังก็เป็นคนละลายคนละแบบนะครับทำออกมาผมวางเทียบกันให้เห็นชัดๆเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยครับ Monster Truck คันใหญ่กว่าเยอะนะฮะแต่ว่าทั้ง2อันเนี่ยก็คิดว่าสเกลเท่ากัน1:64เหมือนกันครับบนเชคเกอร์เนี่ยเนื่องจากมันเป็นรถที่ดังนะครับเขาเลยทำออกมาหลายแบบนะครับที่ผมเอาให้ดูเนี่ยก็จะเป็นคันนี้นะครับซึ่งเป็นแบบหลังคาปิดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยบนเชคเกอร์แบบคลาสสิกจริงๆเนี่ยต้องเป็นหลังคาเปิดแบบคันนี้ครับคันขวามือนะครับเป็นรุ่นที่ออกมาตั้งแต่ปี2006นะครับส่วนหลังคาปิดเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ออกมาทีหลังครับออกมาปี2010คันที่ผมเอามาเทียบเนี่ยก็จะเป็นรถแพ็คฟ้านะครับมาจากชุด Hot Wheels Game Over นะครับนอกจาก2แบบนี้แล้วนะครับเขายังมีสไตล์แบบ Bone Shaker Batman ด้วยที่หน้ารถเนี่ยจากโครงกระดูกแบบเนี้ยเขาทำเป็นรูปของ Joker ครับก็จะเป็นอีกหนึ่งแบบนะครับสำหรับ Bone Shaker ที่ออกมาสไตล์แบบนี้เขาก็ให้ชื่อว่าเป็น Joker Shaker นะครับโอ้โหชื่อเท่เลยทีเดียวนี่นะครับเรามาเห็นกันแล้วว่าจริงๆแล้ว Monster Truck กับรถ Hot Wheels ธรรมดาเนี่ยออกมาจากแม่พิมพ์คนละแบบนะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดไม่เหมือนกันเลยมันก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงทำให้เราอยากเก็บทั้งคู่นะครับทั้ง Monster Truck แล้วก็รถ Hot Wheels ธรรมดาถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดคล้ายช่องฟุงแก๊กนะครับใน Facebook เรามีเพจชื่อว่า Hot Wheels Hunters นะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับอยากดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ